ส่วนคู่นี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆตลอดเลยทีเดียวนะคะยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะคะหลังจากที่ฝนได้ไปสัมภาษณ์ที่กองลายกินรีในการฟิตติ้งลายกินรีแล้วณเดชน์เองก็เผลอหลุดปากเรียกที่รักเรียกยาย่าว่าที่รักนะคะในโลกโซเชียลเองก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะก็เลยไปถามยาย่ากันสักหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหวานกันต่อเนื่องจริงๆค่ะยาย่าก็บอกว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้นะคะก็ได้อ่านคอมเมนต์จากแฟนๆด้วยยาย่าเองก็บอกว่ายิ้มรับสถานะที่รักของพี่ณเดชน์ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าพี่ณเดชน์เนี่ยหลุดปากจริงๆแต่ที่ฟินกว่านั้นคือบอกว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่เขาจะมีชื่อเรียกกันละกันแต่พี่ก็อยากรู้นะว่ายาย่าเนี่ยเรียกแบร์รี่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังเขาถามนะคะถามค่ะเรียกว่าหวานกันจนนักข่าวแซวเลยนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้จะมีข่าวดีหรือยังรวมทั้งถามอีกค่ะว่าคิดว่าคู่เราเนี่ยหวานชนะคู่หมากคิมหรือเปล่าตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะยิ้วหักยิ้วหักยิ้วหักสอยแต่จริงๆหนูไม่ได้เวอร์คำพูดเขานะคะแต่หนูเวอร์หน้าเขาที่เขาแบบโอ้ฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเหมือนเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าหนูก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วไม่บอกก็พี่ณเดชน์เวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะบางทีก็เรียกเหมือนที่พี่แบร์เขาเรียกละค่ะอ๋อเห็นค่ะก็หนูเอาหนูดูเองหนูก็ว่ามันน่ารักค่ะเยอะเยอะมากค่ะไม่คิดค่ะก็คนก็รู้แล้วว่าเราก็เรียกกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ชัดค่อยชัดคำดีค่ะว้าใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ได้คิดไปใกล้ขนาดนั้นคือเรารู้แล้วค่ะว่าตารางชีวิตเราแน่นมากแบบอีก2ปีก็ยังแน่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดมีความหวานคู่เราถ้าหนูบอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาละค่ะน่าจะต้องชนะแล้วล่ะค่ะน่ารักนะคะสรุปว่าชนะนะคะเขาคิดว่าคู่เขาหวานชนะคู่หมากคิมต้องไปถามหมากคิมเดี๋ยวปากคิมอาจจะมีอะไรอะไรออกมาให้เราได้แบบว่าฟินกันนะคะภาษาอังกฤษที่เขาเรียกที่รักกันว่าอะไรบ้างนะคะ darling baby honey baby boo boo อุ้ยหลายคำเหลือเกินบอกมาเถอะยาย่าเดี๋ยวรอในการบวงสรวงลายกินรีต้องฟังว่ายาย่าเรียกเบลลี่ว่าอะไรนะคะ